ปานมาคือพันปลาไปปล่อยปลาเอาปลาปลาซอยเด้อพันบาทเด้อเอาฟาร์มนี่คือฟาร์มยังน้อยเนาะไหนก่อลูกพุ่งพันปลาอยู่บ้านบ้านเป็งจานเรื่องนกท่าเด้อครับเด้อจานบานมาสื่อหลายเทือเนี่ยละมื้อนี้มาเอาปลาซอยครับปลาซอยนี่โตเท่าไหร่ครับนี่50ตังค์ค่ะ50ตังค์ซื้อ 1,000 บาทก็สิได้ 2,000 โต 2,000 โตอ้าวปล่อยปลาซอย 2,000 โตเด้อมื้อนี้นางก่อนปลาซอยจ้าที่หน้าบ้านกุ๊กเสถียรขาวเขียวงามงามตัดไปแล้ว2สัปดาห์น้ำก็บ่ปานใดอ้าวตื่นเนาะประมาณนี้อุ๊ยปังนะปลาหยังเนี่ยปลาซอยอันนี้ก็เอิ้นปลาซอยปล่อยไว้ให้แฮ่เมื่อกี้ปล่อยเลยจุดโอ้โหปล่อยในหน้าเขาเด้อป้าโอ้โหเป็นมีหาลอยโจนี่ไปเลยซื้อมาจากแหล่งของทางป่าเลยมาฆ่ามาจริงตามอัธยาศัยโอ้ยเด้อทุ่งที่สองวันนี้เอาปล่อยปล่อยปลากันเด้อเออขันใบโตจะไปไซส์ขนาดกว้างสามไรคุณนาไปหากินเลยเด้อนานไปล่ะดิ้งคุณกินตามธรรมชาติไม่ได้หน้าเขาอ้าวเหลือหนึ่งตัวออกมาแข็งแรงเติบโตอีก3เดือนเจอน้ำให้หน้าให้นี่เยอะมากเหมาะแก่การปล่อยลูกป่าท่านปลาซอยลุงที่3ดิ้งป๊าดไปไวแดอาหารมึงเด้อป๊าดหลายเลยนี่ยังตอนนี้เขาเอิ้นยังนี่น่ะแหน่แหน่อันนี้แหน่พืชน้ำอันนี้อันเอิ้นยังก่อนพักปุดเป็ดพักอบเอฟอาหารอันนี้พักแวนน่ากินหน้าเขาอันนี้โอ้ยลูกว่ากินโอ้ยลูกว่ากินโอ้ยปวดแอวนี่เขาเอิ้นบัวตรงนี้มันลมลื่นพักอีหินมีบัวโอ้พักกดเปียดเอาอาหารปลาเท่านี้เด้อพักแวนนี่เออเอากินข้าวประสาทน่ะสวยปลาเอ้ยกินเลยเด้อเอออันนี้ก็น่าจะแหน่เนาะบ่แม่นเด้แหน่อียังอ่ะกินนี่แล้วเอาเป็นพืชน้ำจานบ้านนี่ปล่อยปลาหยี่ซบปลานวลจันนี่ลุกไปแล้วว่ามันอันนี้มันจะมีแบบนี่เออเบิ่งนั่นนี่ละเอาอาหารพืชอันนี้พักบ้านเฮาเอิ้นว่าพักอีหยังแล้วอาหารปลาเบิดแล้วจะได้พักกันคนก็กินได้อยู่แต่ก่อนแต่คนเคยกินอยู่พักกุดเป็ดหลังกินเสียดบ่ได้แต่กูมือบ่พักอีเอิบบ่เอิ้นนี่พักอีเอิบบ่พักกุดเป็ดป่ะพ่อแม่เฮาก็เคยพากินอยู่เอาให้ปลากินให้ปลากินก่อนหน้านี้ปลานวลจันทน์ปลายี่โซบปล่อยลงไปแล้วประมาณยังมา 2,000 โตอันนี้ก็ปลาซอยก็ปล่อยลงเมื่อกี้นี่แปลกไปหลายๆนะคุณนะ500โตอ้าวไม่ต้องคุณไปยังไม่ต้องคุณนะโอ้แป้งนี่กะพักงามๆซีไรเนาะเอาบริเวณซีไรปลาเลาะกินโลดนี่เอาไปหากินชุ่มนี่เด้อปลาใหญ่มาไว้เด้อไปเหรอบ่เห็นจักต่อมันมีความสุขหลายเด้อเออหนองเหี่ยวๆนี่ถุงที่4ลองเบิ่งได้น้องนี่นะปลามันเยอะอยู่แน่นเป๊ะแต่ว่าเอานี่ลงไปอีกหลายอยู่ได้ปลามีหลากหลายชนิดเป็นมองให้อาหารปลาตรงนี้นะปลาซอยถุงที่4อุ้ย500ตัว
ติบโตเร็วๆนะคะอยู่บ้านที่ใช้กว่านี้อยู่บ้านบ้านกุจเถียนซื้อวันหน้าโกดคุ้มหน้าโกดตำบลสางมิงอำเภอเลิ่งนกทาจังหวัดยโสธรมองไปสืบปลูกพันธุ์ปลากับยูเลิ่งอยู่บ้านเนียงก่อนเป็นจานบ้านเป็นจานนี่แหละใกล้ๆนี่แหละเลิ่งมาอ้าวโตเร็วๆนะคุณปลาคุณน้องปลาปลาเยอะมากในสระตรงนี้